ก็มานะก็สู้สู้มาด้วยใจแล้วก็สู้ด้วยใจจริงๆไม่หมดไม่กลับไม่เลิกนี่คือทีมแพทย์ชนบทก็เห็นใจบุคลากรว่าเขาก็ยังใส่ใจดูแลคนไข้ผมก็กลัวมากกลัวจนคืนนอนไม่หลับเลยถ้าได้ฉีดสักเข็มหนึ่งมันก็เป็นบุญของผมละในกลุ่มแรกที่เราจะฉีดวัคซีนให้คือกลุ่ม7โรคร้ายสูงอายุน้ำหนักตัวเกิน100กกแล้วถ้าวัคซีนเราเหลือเราจะให้กลุ่มที่มีอายุ 18-59 ได้รับบริการค่ะจนกว่าวัคซีนเราจะหมดค่ะได้เนี่ยอยู่รอดไม่ได้ไม่ไหวพร้อมแล้วเนี่ยสปอนเซอร์กับแป้งตางูที่จะทำให้เราอยู่ได้นานเริ่มตรวจตั้งแต่กี่โมงนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะ9โมงเช้าวันนี้เราไม่อั้นค่ะไม่หมดเราไม่หยุดแป้งตางูจะทำให้เราเย็นชื่นฉ่ำร้อนมากพอมาเนี่ยแล้วก็หยุดหายใจมาหยุดหายใจต่อแล้วก็ทำงานต่อกลัวมั้งไหมมันก็กลัวนะคะแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองในเรื่องของการป้องกันตัวค่ะป้องกันให้ดีที่สุดเท่าที่จะป้องกันได้นะคะอันนี้คุณหมอทาแป้งเยอะเลยแต่ละจุดนี่หนักๆทั้งนั้นเลยคือแบบเหมือนว่าชุมชนนี้เราทำเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บของแล้วก็ขับรถไปอีกชุมชนนึงแล้วก็ไปจัดของเงี้ยสบคนอยากตรวจมากผมว่าปัญหาก็คือเราจะต้องทำการตรวจให้ได้มากกว่านี้ยังไงเพิ่มมากกว่า7วันเนี้ยจะทำยังไงเพื่อที่รองรับความต้องการของประชาชนถ้าจะแก้ปัญหาได้มันต้องทำทุกวันอ่ะมันต้องมีจุดตรวจฟรีแบบเนี้ยตามชุมชนทุกวันทำไปเรื่อยก็ถ้ามันเป็นงานที่รัฐบาลส่วนกลางรู้แล้วจัดสรรก็ประมาณมาก็ต้องลงเรียนอะไรเยอะก็เลข13หลักมาแล้วไปเลยเลข13หลักไปเลยเลข13หลักไปเลยใช่ไหมนี่ไม่ได้ขี่อะไรพวกขี่ผลขี่อะไรขี่เยอะแยะเลยอ่ะแล้วขี่แล้วเอารัฐบาลเอาไปทำอะไรเอาไปช่วยวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองหรือเปล่าไปช่วยคิดว่าจะป้องกันอย่างไรในอนาคตหรือเปล่าก็ไม่ปรากฏเหนื่อยมากฮะมันโหดร้ายเกินไปที่สำหรับทีมงานทุกคนรวมทั้งหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงาน7วันติดต่อกันอาสาสมัครทุกคนทำงานไม่มีค่าตอบแทนไม่มีค่ารถมีข้าวบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่วันใจล้วนๆเสี่ยงด้วยชื่อเอิร์นนะครับกำลังเรียนอยู่ชั้นม.6ก็มาช่วยเพราะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วก็เลยเห็นความลำบากของคนเนาะก็เลยอยากออกมาช่วยเพราะว่าเราก็มีภูมิคุ้มกันแล้วจริงๆอยากให้มีจุดตรวจทุกเขตทุกที่อะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ช่วยคัดกรองคนออกมาเพราะว่าบางคนไม่ได้เข้าถึงโซเชียลมีเดียครับอย่างคนต่างชาติที่มาทำงานในไทยเงี้ยก็ไม่รู้แล้วก็อายุคนอายุเยอะคุณป้าคุณลุงคุณตาคุณยายก็ตอนนี้รู้ผลแล้วโล่งอ่ะสบายใจแล้วค่ะยกภูเขาออกจากเป็นรอบทุกคนก็ต้องลุ้นนะคะว่าปฏิบัติการครั้งเนี้ยมันจะทำให้ภาคอื่นอ่ะภาครัฐหรืออะไรเงี้ยเห็นความสำคัญของโมเดลนี้แล้วเอาไปทำต่อหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทีมของภาคชนบทจะมีจะทำต่ออะไรหรือไม่ค่ะเพราะว่า7วันนี้บอกว่าน่าจะสะบัดสะบอมกันอะไรเงี้ยวันที่ตั้งใจมาเนี่ยเรารู้ว่าเรามีแค่ทีมระดับ2คนแต่มั่นใจในเรื่องของว่าคิดว่าเราแข็งแรงพอเราเลยออกมาเพราะว่าเราเจอคนไข้บวกอะวันแรกๆเนี่ยเห็นขีดแดง2อันต่อหน้าเนี่ยใจมันแบบใจมันไปแล้วอะแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราพยายามป้องกันแล้วกันเพราะว่าเราไม่สามารถจะหลีกหนีได้นะก็กลัวนะครับจริงๆผมมาได้ซิโนแวคมา2เข็มแล้วถามว่ากลัวไหมมันมีคนติดเยอะมากเลยครับซิโนแวค2เข็มแอสตรา1เข็มก็มีคนติดเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องกังวลเนาะก็ลดอาการเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็ลดอาการการเป็นหนักได้เพราะคนไข้ที่เป็นฉีดวัคซีนเนี่ยมั่นใจทุกคนว่าคนไข้ไม่เป็นหนักเลยนะครับเราเห็นแล้วว่าโอเคแล้วน่าจะมีผลได้ดีนะครับแต่ว่าเราก็ป้องกันดีที่สุดถ้ามันติดก็คงแล้วแต่สวัสดีแล้วล่ะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าชะตาเราจะเป็นยังไงเนาะคือพวกเราได้รับวัคซีนมาหลายเดือนแล้วครับแต่ก็อยากจะฉีดที่
อย่างดีๆมั่งเช่นไรหมออย่างวัคซีน mRNA ครับเคยฉีดซีโนแวคไป2เข็มแล้วครับแต่ถ้าได้บูสเตอร์เข็ม3ก็จะดีมากเลยครับ3ก็ได้4ก็ได้เพราะว่าเราเป็นด่านหน้าเนี่ยพวกเราเป็นอะไรกันไปแค่คนนึงอ่ะก็ดูแลอีกหลายๆร้อยหลายๆพันคนแล้วอ่ะแต่ยังไม่มีการตอบรับเรื่องพวกวัคซีนของด่านหน้าเลยอยากให้ได้วัคซีนทุกคนเลยที่มีส่วนนะครับทุกคนที่มีส่วนที่ควรต้องได้เนี่ยต้องได้ทุกคนก็ถ้าได้เร็วมันที่สุดการระบาดมันก็จะจบลงเร็วครับเท่านั้นครับดูจากทีมวันนี้ครับก็เป็นทีมอาสาที่เราลงมาทำงานกันค่อนข้างคอมเพลตครบวงจรในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลมีทีมที่ลงออกมาได้นะครับหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองที่เนี่ยมีทีมลงมาได้บ่อยๆแล้วก็ให้ทั่วถึงได้นะครับมันก็สามารถที่จะสกัดกั้นการติดเชื้อออกไปได้และอย่างรวดเร็วเพราะเราเจอผู้ป่วยได้เร็วเนาะแล้วก็จัดการกับผู้ป่วยได้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ครับก็ทุกภาคส่วนแรงจริงก็ต้องทั้งภาคประชาชนด้วยภาครัฐด้วยทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งเนาะ